วันนี้ตัวแทนชาวบ้านย่านบางลำพูบุกไปถึงสภานะคะเพื่อไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมให้ช่วยแก้ปัญหาเวนคืนที่ดินสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงช่วงเตาปูนถึงแยกบางลำภูค่ะ วันนี้ที่รัฐสภาก็มีตัวแทนจากกลุ่มชาวบ้านประมาณ30คนนะคะที่พักอาศัยอยู่บริเวณแยกบางลำพูถนนพระสุเมนเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนถึงนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะ เพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเกรงนะคะเกรงว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเวนคืนที่ดินสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะแยกบางลำพูซึ่งจะทำให้มีประชาชนกว่า300ชีวิตและบ้านเรือนประชาชนประมาณ40-50รหลังคาเรือนต้องเดือดร้อนไรที่พักและที่ทากินโดยมีนายชัชวาลคงอุดมนะคะหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยเป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียนค่ะ ตัวแทนชาวบ้านบางลําพูนะครับคุณพีรวัตรสุรเสศบอกว่าเนื่องจากแยกบางลําพูจะก,ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงเป็นทางโคง้งซึ่งตรงนั้นมีชาวบ้านอาศัยประมาณ40-50ถึงหหลังคาเรือนได้รับผลกระทบอาจต้องรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างจึงรวมตัวยื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห์และช่วยเหลืออย่าให้มีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากจะทำให้ประชาชนกว่า300ชีวิตเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและที่ทำกินครับ ทั้งนี้ชาวบางลำพูและผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณแยกโค้งบางลำพูนะคะก็ขอให้นายศักสยามเนี่ยพิจารณาสั่งการรอฟอร์มให้ดําเนินการให้เป็นไปตามสิ่งที่ปรากฏตามเอกสารรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมบทที่5หน้าที่5ถึง116ค่ะที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในพื้นที่บริเวณโค้งบางลำพูจะเป็นพื้นที่ที่ดินที่ถูกกรองสิทธิ์โดยไม่มีความจําเป็น ต้องมีการเวนคืนหรือถอนและเจ้าของพื้นที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้และจากข้อสรุปรายละเอียดการร้องเรียนและการดำเนินการแก้ไขตามปรากฏในตารางที่10.8ถึง1ได้รับคำยืนยันว่าในบริเวณดังกล่าวอยู่ในแนวสายทางจำเป็นต้องทำการรอนสิทธิ์และผู้ร้องสามารถอยู่อาศัยได้ตามปกติค่ะ